เหล่าไหมในขวดเก่า3ผู้ชนะ3ผู้แพ้เมื่อเซลซีตั้งแลมพาร์ดคุมทัพรอบ2ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง SBK24 ครบจบทุกความมันพยก24แฟงแลมพาร์ดเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวของเซลซีโดยมีสัญญาจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้แน่นอนว่าการกลับมาของแลมพาร์ดย่อมเป็นข่าวดีของนักเตะบางคนขณะเดียวกันก็เป็นข่าวร้ายของแข้งหลายคนด้วยแน่นอนว่าการดึงแลมพาร์ดเข้ามานั่งเก้าอี้ร้อนด้วยสัญญาระยะสั้นทำให้บอร์ดบริหารสิงโตน้ำเงินครับมีเวลาที่จะคว้านหาเทรนเนอร์คนใหม่และวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อที่จะได้ตั้งกุนซือคนนั้นเป็นนายใหญ่ถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้แต่สำหรับตอนนี้แลมพาร์ดกลับมาทำหน้าที่คุมทัพเซลซีแล้วฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเขาจำเป็นต้องดึงศักยภาพของสโมสรออกมาให้เต็มที่และการที่ทำแบบนั้นได้ก็ต้องมีนักเตะที่เหมาะกับแนวทางการสร้างทีมของเจ้าตัวนั่นหมายความว่าขุมกำลังของซิงบรูหลายคนอาจจะยิ้มเพราะเคยร่วมงานกับแลมพาร์ดมาแล้วและน่าจะมีโอกาสได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเมื่อพวกเขาเหล่านั้นหวังกลับมาทำงานร่วมกับเจ้านายเก่าอีกครั้งเพื่อเป็นการต้อนรับตำนานสโมสรเซลซีกับคืนสุทินสแตมฟอร์ดบริดจ์งานนี้ก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่านักเตะคนไหนจะได้ดิบได้ดีและคนไหนจะโดนดรอปไปภายใต้การคุมบังเหียนคำรบที่2ของแลมพาร์ดคนแรกเมสันเมาส์คือผู้ชนะอย่างแน่นอนเมาเคยมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับแลมพาร์ดมาแล้วตั้งแต่ที่พวกเขาอยู่กับราบี้คาวตี้และเซลซีแน่นอนว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่เล่นได้เข้าระบบตามที่อดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษต้องการมากที่สุดโดยรวมแล้วเขามีโอกาสได้ลงสนามมากกว่านักเตะคนอื่นๆที่เคยทำงานร่วมกับแลมพาร์ดดังนั้นในปีนี้แนวรุกวัย24ปีต้องเจอกับวิบากกรรมเพราะผลงานของเขาไม่ค่อยดีนักยิงไปแล้ว3ประตูจาก32เกมที่ลงสนามแม้ฟอร์มจะไม่ได้สวยหรูเหมือนกับหลายๆซีซั่นก่อนที่ผ่านมาแต่เมาก็คงได้รับความไว้วางใจจากแลมพาร์ดในการลงสนามเป็นตัวจริงของทีมเพราะกุนซือเลือดผู้ดีเคยเอ่ยปากชมว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งจริงๆต่อมาเป็นเกป้าอาริซาบาราก้าเป็นผู้แพ้อย่างแน่นอนนี่คือหนึ่งในนักเตะที่มีแววจะหมดอนาคตกับสโมสรเนื่องจากเกป้าเคยสร้างความผิดหวังให้กับแลมพาร์ดมาแล้วจากการทำผิดพลาดบ่อยครั้งสมัยที่อยู่ร่วมงานกันเมื่อฤดูกาล 2019-2020 นายทวารชาวสเปนิสโดนดรอปไปนั่งตบยุงในซุ้มมานั่งสำรองแทบจะถาวรตอนที่สโมสรเซ็นสัญญากับเอดูอาร์เมนดีและดูเหมือนว่าเกป้ายอมยกธงขาวเตรียมที่จะย้ายไปหาโอกาสใหม่กับทีมอื่นอย่างไรก็ตามจะตัวกลับมาฟื้นคืนชีพในยุคแกแฮมพอตเตอร์เพราะเขากลายเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งกระนั้นตอนนี้แลมพาร์ดกลับมาคุมทีมรักอีกครั้งและคงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะเห็นโกทีมชาติเซเนกัลหวนกลับมายืนเฝ้าเสาตัวจริงในช่วงที่เหลืออยู่ของซีซั่นนี้ต่อมาเป็นคอนเนอร์กาลาเกอร์ผู้ชนะอีกคนในช่วงแรกที่แลมพาร์ดคุมบังเหียนเซลซีนักเตะโดนส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับซาวตันแอตเลติกสวอนซีและเวสต์บอมบิชแอลเบียนแน่นอนว่าการไปเล่นให้หลายสโมสรเขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาได้เพียบปัจจุบันกาลาเกอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมชุดใหญ่ของซิงบรูโดยเขาเป็นนักเตะประเภทขยันเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นในการเล่นและแน่นอนว่าสไตล์การเล่นแบบนี้เหมาะกับแท็กติกของแลมพาร์ดแน่นอนไอดอลของกาลาเกอร์สมัยเด็กๆก็คือแลมพาร์ดและเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองว่าคู่ควรกับการได้เป็น11ตัวจริงกับนักเตะในดวงใจของเขาหรือไม่ต่อมามาร์คคูกูระยาเป็นผู้แพ้ชัดเจนผู้แบ็กหัวฟูย้ายจากเอเวอร์ตันแอนฮาวส์อัลเบียนมาเล่นในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยฉนนราคาถึง60ล้านปอนด์ราว 2,520 ล้านบาทเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสมัยที่สโมสรยังอยู่ภายใต้การคุมบังเหียนของโทมัสทูเคิลเมื่อกุนซือชาวเยอรมันโดนปลดแล้วพอตเตอร์ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาคุมทีมคูกูระยาก็สุดแฮปปี้เพราะเขาจะได้ร่วมงานกับนายใหญ่สมัยที่เล่นกับไบรตันและไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ที่นักเตะได้ลงตัวจริงอย่างสม่ำเสมอทางพอตเตอร์และทูเคิลนิยมใช้แทคติกกองหลัง3ตัวแต่สำหรับแลมพาร์ดเขาชื่นชอบแนวทางการใช้แนวรับ4ตัวมากกว่าฉะนั้นนี่น่าจะเป็นข่าวร้ายสำหรับกูกูระยาขณะที่เบนชิเบลเตรียมได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงต่อมาเป็นฮาคิมซิเยกผู้ชนะอีกคนเป็นที่ทราบกันดีว่าฮาคิมซิเยกคือผู้เล่นคนแรกที่แลมพาร์ดเซ็นสัญญามาร่วมทีมจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมด้วยราคา30ล้านปอนด์ราว 1,260 ล้านบาทหลังจากที่เซลซีโดนลงโทษห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะมีนักเตะหลายคนที่ต้องสู้เพื่อยังตำแหน่งปีกเพราะปัจจุบันสโมสรจัดการคว้ามิกซ์ไคโรมอริตกับโนนี่มาดูเอเก้มาเสริมแกร่งยิ่งทำให้การแข่งขันเพื่อลงตัวจริงยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนแลมพาร์ดจะเลือกใช้งานซีเย็กทำหน้าที่กับขวากระนั้นสิ่งเดียวที่นายใหญ่เลือดผู้ดีต้องรีบทำก็คือดึงศักยภาพของนักเตะออกมาเพราะช่วงนี้เขาฟอร์มตกสุดซัดไปแค่ประตูเดียวจาก20เกมในซีซั่นนี้ต่อมาคาริดูคูริบาลีคือผู้แพ้อีกคนกรณีของคาริดูคูริบาลีก็ไม่ต่างจากกูกูระยาเพราะนักเตะอาจจะต้องตกเป็นเหยื่อของการปรับเปลี่ยนแทคติกการเล่นเนื่องจากแลมพาร์ดมีตัวเลือกในแนวรับมากมายที่จะสามารถตอบโจทย์ระบบการเล่นของเขาได้
ลองนึกภาพการแข่งขันเพื่อยังตำแหน่งตัวจริงในเกมรับของเซลซีนะครับดูสิว่ามันจะเข้มข้นมากแค่ไหนเพราะทีมมีทั้งคูริบารีเบอร์รี่โฟฟาน่าเบอร์นันสบาเดลซิลและเทวอร์ซาโรบาเซซ่าอับริกวาต้าและเตียโกซิวาคือ2แนวรับหลักในยุคลำพาดที่คุมทีมสมัยแรกและมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่ทั้งคู่จะได้เล่นร่วมกันกับนายใหญ่คนใหม่หน้าเก่าเมื่อพวกเขาหายเจ็บกลับมาช่วยทีมและอีกคนหนึ่งที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คือปีแอร์เอมริกโอบามยองนะครับกองหน้าเจ้าปัญหาของทีมในตอนนี้อาจจะไม่เกินเลยไปที่จะบอกว่าปีแอร์โอบามยองย้ายไปเซลซีนั้นมันไม่ได้ผลสำหรับทั้ง2ฝ่ายเพราะอย่างไรก็ตามอดีตของแข้งอาร์เซนอลอาจได้รับโอกาสให้แก้ตัวจากผู้จัดการทีมชั่วคราวคนใหม่ของสิงโตน้ำเงินคามอย่างแฟรงค์แลมพาร์ดโอบานั้นลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่เพียง5นัดนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและเขาก็ไม่ได้อยู่ในทีมเซลซีของโค้ชทีมชุดใหญ่อย่างรูโน่เซเตอร์ที่ดูแลเกมเมื่อวันอังคารที่4เมษายนอีกซะด้วยและในขณะที่น้อยคนนักที่จะหนุนหลังอดีตแข้งบาร์เซโลนาให้กอบกู้เส้นทางค้าแข้งในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์กลับคืนมาแต่การมาถึงของแลมพาร์ดด้วยสัญญาจนจบฤดูกาลอาจทำให้ดาวเตะวัย33ปีมีโอกาสหวนคืนสู่ทีมชุดใหญ่รายงานก่อนหน้านี้จากเดอะแอตเลติกซึ่งเผยแพร่ไม่นานหลังจากที่แลมพาร์ดคุมทีมเซลซีในปี2021ได้เปิดเผยว่าตำแหน่งนักเตะของสิงบูกระตือรือร้นที่จะได้ตัวโอบามยองตอนที่การเจรจาระหว่างเขากับอาร์เซนอลไม่มีความคืบหน้าเมื่อปี2020แต่เราก็ตามคำขอของแลมพาร์ดถูกบอกบริหารเซลซีคัดค้านแต่ได้ไปผลักดันข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับติโมแวนเนอร์จากแอร์เบลเรซิกแทนแม้ว่าแลมพาร์ดจะไม่ได้ตัวเขาในตอนนั้นแต่ในที่สุดเขาก็จะได้โอกาสร่วมงานกับโอบามยองในช่วงที่เขาคุมทีมในฐานะผู้จัดการทีมชั่วคราวที่จะได้ใช้นักเตะทีมชาติกาบองกลับมาสู่ทีมอีกครั้งนับตั้งแต่เซ็นสัญญามา2ปีกับสิงบูในช่วงซัมเมอร์โอบามยองก็ทำประตูได้เพียง3ประตูจากการลงเล่น19นัดและกลายเป็นนักเตะที่แทบจะกลายเป็นส่วนเกิดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คิดว่านักเตะเหล่านี้และคนอื่นจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงของชุดแลมพาร์ดมีใครบ้างเจอกันใหม่คลิปหน้า